เรื่องเจ้านันทียาสากยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิโครธารามใกล้พระนครกบิลพัฒแควนศักกะครั้งนั้นเจ้าสากยะพระนามว่านันทียาเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกใดไม่มีโสตาปฏิยังคธรรมสี่ประการโดยประการทั้งปวงในการทุกเมื่อ,อริยสาวกนั้นหรือหนอ ที่พระองค์ตรัสเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระนันทิยะอริยาสาวกใดไม่มีโสตาปัฏิยังคะสี่ประการเราเรียกอริยาสาวกนั้นว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนอันหนึ่ง อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทและอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยวิธีใดท่านจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจัก,กล่าวนันทิยาสากยะทุลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระระนันทยิยะ ก็อริยาสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างไรอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมอริยสาวกนั้น พอใจแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงบในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมตก็ไม่มีปีติ เมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิเมื่อไม่มีปัสสัทธิย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่า อยู่ด้วยความประมาทอีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามา อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอริยสาวกนั้นพอใจแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระธรรมนั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิเมื่อไม่มีปัสสัทธิย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏอริยาสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความประมาทอีกประการหนึ่งอริยาสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อริยสาวกนั้นพอใจแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์นั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงบในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมท ก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิเมื่อไม่มีปัสสัทธิย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏอริยสาวกนั้น ย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความประมาทอีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกนั้นพอใจแล้วด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมท เมื่อไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิเมื่อไม่มีปัสสัทธิย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏ อริยสา,าวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความประมาทดูกะรันทยิยะอริยสา,าวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างนี้แลดูกรารันทยิยะก็อริยสา,าวกผู้เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมอริยสาวกนั้นยังไม่พอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นพยายามให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงับในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้เสวยสุข จิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอริยสาวกนั้นยังไม่พอใจด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นพยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยาสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้เสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอริยสาวกนั้นยังไม่พอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นพยายามให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้เสวยสุข จิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งอริยสาวก ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสันเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยาสาวกนั้นยังไม่พอใจด้วยศีล ที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วพยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยาสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้เสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏอริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่าอยู่ด้วยความไม่ประมา ดูกระนันทยิยะอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้แหลเรื่องเจ้านันทิยาสากยาโจบ